สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนพพลนะครับผมพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งโบราณสถานเป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับนี่คือวัดบรมพุทธารามครับวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวพ.ศ. 2231ถึง2246ในสมัยสมเด็จพระเพทราชากษัตริย์อยุธยาองค์ที่28แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองอันเป็นนิเวศสถานคือบ้านนะครับเดิมเมื่อครั้งยังรับราชการกรมช้างก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชมีลักษณะแตกต่างจากวัดอื่นหลายประการครับนั่นคือวางตัวเรียงแนวเหนือใต้หน้าวัดหันไปทางทิศเหนือเพื่อเลี่ยงคลองและถนนตามผังเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีคลองชะไกน้อยอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนทางทิศตะวันตกก็ติดกับถนนรัตยาหรือถนนป่าตองส่วนงานสถาปัตยกรรมก่อสร้างตามพระราชดำริของสมเด็จพระเพทราชาที่โปรดให้หมื่นจันทาช่างเคลือบกระเบื้องสีใช้กระเบื้องเคลือบสีเหลืองหลังคาพระอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนรวมทั้งใช้ประดับเจดีย์และซึมประตูกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่มาของชื่อวัดกระเบื้องเคลือบเมื่อมาแล้วไม่ควรพลาดชมงานประดับมุกอันงดงามที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดเกล้าให้จัดทำขึ้นเมื่อคราวที่ทรงบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ครับโดยประตูมุกทั้ง3บานนี้ในปัจจุบันกระจัดกระจายไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ต่างๆคู่หนึ่งอยู่ที่หอพระมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกคู่หนึ่งอยู่ที่วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามและอีกคู่หนึ่งถูกลักลอบตัดไปทำตู้หนังสือและติดตามคืนมาได้ครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตรประธานแก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครส่วนงานพุทธสถาปัตย์อื่นๆก็น่าชมไม่แพ้กันครับเช่นพระอุโบสถที่ตั้งอยู่บนฐานแอนโค้งเหมือนเรือสำเภาตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายมีมุกโถงทั้งด้านหน้าและหลังด้านหน้ามีประตู3ช่องด้านหลังมีช่องประตู2ช่องด้านข้างมีช่องหน้าที่ประดับด้วยบานแถลงซุ้มประตูปูนปั้นเป็นรูปพระจุรามณีภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปหินทรายถือปูนปางมารวิชัยด้านหน้าพระอุโบสถ์ถือปางเจดีย์ย่อมุมไม้28ฐานล่างประดับลายแข้งสิงประดับซุ้มเรือนธาตุทางด้านล่างประดับลายแข้งสิงประดับซุ้มเรือนธาตุด้านบนทั้ง4ด้านทั้งยังมีเจดีย์ย่อไม้12อีกองค์ตั้งอยู่ด้านหน้าปางเจดีย์ครับฐานเจดีย์ประดับด้วยลวดบัวและลายแข้งสิงแต่น่าเสียดายครับที่พระวิหารนั้นทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเหลือเพียงฐานและผนังแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามภายในวัดก็เป็นหลักฐานความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดีครับในเวลาต่อมามีฐานะเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่จำพรรษาของพระราชาคณะด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคิดเห็นอย่างไรแนะนำติชมได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ